สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอีฉันว่าดราม่านกแสกพกบัตรเสือกไปวุ่นวายเรื่องในครอบครัวของชัยพลและยายแตนคงไม่จบง่ายๆเพราะนอกจากจะลามปามไปว่าครอบครัวยายแตนเตะชัยพลเข้าคุกแล้วไลฟ์ล่าสุดช่องยมทูตนกแสกยังเอาลูก2คนของชัยพลมาเป็นตัวประกันพูดให้ชัยพลเลือกตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อเห็นแก่ลูกทั้งสองที่ฉันไม่รู้ความหมายลึกๆว่าตัดไฟแต่ต้นลมนั้นไฟหมายถึงแค่ครอบครัวยายแตนหรือนกแสกจะหมายถึงตัวยายแตนเองด้วยมันอดคิดไม่ได้เพราะเคยมีแชทในกลุ่มไลน์ช่องแฉสิชาแนลสมาชิกเคยพูดกันว่าอยากให้ชัยพลเลิกกับยายแตนเพราะคำพูดทำนองนี้ของนกแสกและสมุนนั่นแหละที่ก้ำเกินยายแตนลุงมงคลถึงได้ออกมาพูดตรงๆชัดๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจองไว้ก่อนถัดมานะครับบอกว่าจองมาเงกชิมิคะถัดมานะครับบอกว่าบางทีน่ะสงสัยนะว่า FC ชัยพลทนได้ยังไงที่ให้คนปิดหน้ามาทำลายครอบครัวชัยพลหากเป็น FC จริงต้องเป็นเดือดเป็นร้อนสิไม่ว่าเขาจะด่าป้าแตนหรือน้องทั้งสองพูดถูกไหมคะถัดมานะครับบอกว่ายังตัดคลิปมายืนยันไม่ได้นะคะต้องรอให้มันพร่ำจบก่อนถัดมานะครับบอกว่าตาพลเลือกลูกกับเมียอยู่แล้วค่ะยนกแสกเสือกเองถัดมานะครับบอกว่าเลวยันเงาเครียดโดยที่ไม่รู้จักกันยนกจุดมันพูดว่าวันนี้ว่าสร้างความร้าวฉานคืองานของมันมันคงพูดจากความรู้สึกของมันจริงๆเป็นผู้หญิงที่น่าเกลียดทั้งวาจาและกิริยารวมๆยิ่งกว่าจุดๆความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับปฐมบทนิทานไอ้ซอก่อนที่นกแสกจะเริ่มเกริ่นถึงไอ้ซอนกแสกติดต่อแอดอาคมทางไลน์เล่ามาแบบนี้ป้าได้รับทราบด้วยเพราะเราตกลงกันแล้วกับแอดอาคมในการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีทั้งหมดเพื่อจะวิเคราะห์ร่วมกันป้าแนะนำแอดคมไปว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแจ้งทนายตั้มว่านายซอมีตัวตนและเรื่องเล่าของเขามีความน่าเชื่อถือป้าติงเรื่องเวลาเสียชีวิตและเรื่องประจักษ์พยานที่เห็นชมพู่ไปซื้อน้ำแข็งตอน 8:30 นได้รับคำตอบง่ายๆเพียงว่าคนอื่นโกหกเรื่องของฉันสิจริงแท้แน่นอนที่สุดเมื่อขอดูหลักฐานที่เขาระบุว่าเห็นแล้วตรวจสอบมั่นใจแล้วนกแสกกลับไปเบี่ยงอ้างความไว้ใจป้าถึงให้แอดคมตอบไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นให้ติดต่อทนายเองผ่านชัยพลหรือผ่านทนายสกก็แล้วกันเราทำต่อไม่ได้ถ้าไม่เห็นหลักฐานจากนั้นนกแสกก็เริ่มเกริ่นนิทานแถมยังยืนยันว่าส่งเรื่องให้ทีมทนายแล้วทีมทนายรับรู้ใช่ค่ะเรารู้เพราะคุณบอกแต่เรายังเชื่อไม่ได้เพราะยังไม่ได้ตรวจสอบเองแต่นกแสกเอาไปยืนยันแถมยังยืนยันว่าทนายตั้มรับรู้ทั้งที่นกแสกไม่เคยติดต่อกับทนายตั้มเลยสักครั้งแต่แอบอ้างว่าทำงานเบื้องหลังสนับสนุนช่วยทนายตั้มแบบนี้ไงอีฉันถึงต้องแสดงข้อเท็จจริงอ่านกันเอาเองค่ะถ้าเป็นคุณคดีสำคัญแบบนี้น่ะ
คุณกล้ารับรองพยานหลักฐานง่ายๆโดยไม่ตรวจสอบหรือเชื่อง่ายๆทั้งที่มันขัดกับผลชันสูตรและหลายๆเรื่องหรือคะนกแสกเชื่อแต่คนอื่นน่ะคนทำงานจริงเชื่อไม่ได้ค่ะน้ำหนักไม่เพียงพอแค่ลมปากซึ่งสำหรับใครนะครับที่อยากจะอ่านแชทนะครับที่เป็นการแชทระหว่างแอดมินกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนกับบุคคลหนึ่งนะครับลองเข้าไปติดตามกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนได้เลยครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเดี๋ยวนะมุนีอ้างว่าเรื่องนายซอมีจริงชัยพลรับรู้ได้เห็นคลิปแล้วแต่คลิปที่เอาไปให้ชัยพลดูเป็นคลิปเสียงอย่างที่นกแสกเอามาลงในช่องเรียกยอดวิวแล้วคลิปเคลื่อนไหวคือคลิปตามภาพที่2แบบนี้เรียกชัยพลรับรองได้หรือมองออกหรือคะว่าใครทำไมไม่เอาคลิปที่ไอซอบอกว่าเห็นหน้าคนแบกศพขึ้นเขาชัดเจนไปให้ดูล่ะบอกแต่ว่ามีแต่ไม่ให้ดูจะมีไว้ทำไมดูกันเองแล้วกันใครของจริงใครของปลอมระหว่างอีชั้นนกแสกมุนีซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าวงแหวนรอบนอกหยุดสร้างเรื่องกันได้แล้วถ้ารักชัยพลและสมพรจริงๆค่ะถัดมานะครับบอกว่าคำว่ารักอย่าใช้กับพวกมันเลยค่ะมาเกาะเขาเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆถัดมานะครับบอกว่าน่าจะใช่ค่ะคนรักกันน่ะเขาไม่ทำกันแบบนี้ถัดมานะครับบอกว่าจะเอาอีกแชทที่มีคนยืนยันว่านางผมทองคือนกแสกด้วยไหมปัดทำมือลั่นซะหรอกถัดมานะครับบอกว่าใจเย็นๆครับป้าค่อยๆขยี้มันทีละน้อยทีละน้อยครับถัดมานะครับบอกว่าให้มันโผล่หางมาเรื่อยๆแล้วค่อยตัดหัวตัดหางทีเดียวฮ่าฮ่าอ้างดีนักนิทานเรียกยอดวิวถัดมานะครับบอกว่าหยุดเอาคนนั้นคนนี้มายืนยันนิทานไอ้ซอเอาคลิปหรือเอาตัวมันมาก็จบค่ะถ้ามีจริงๆน่ะพี่ฉันจะกราบขอโทษทุกๆท่านเองแต่ต้องชัดแบบที่ไอ้ซอมันพูดนะคะไอ้มัวแบบนี้น่ะไม่เอานะทุเรศไปหลอกเด็กเถอะถัดมานะครับบอกว่ารอดู YouTube 5-6 ช่องช่วยกันแถจนเกร็ดหลุดหนังถลอกแสบไหมแสบไหมความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทนายตั้มเคยบอกว่าผมสงสารป้าจังที่ต้องมาโดนด่ามากมายอีฉันอยากบอกทนายตั้มว่าเราไม่ต่างกันหรอกตั้มเองก็รู้อดรู้ทนให้เขามาเมาส์กันสนุกปากใช้เวลาใช้หลักการความถูกต้องพิสูจน์ตัวเองช้ามากแต่ก็ทนป้าก็เช่นกันความหยาบคายของคนอย่างมุนีลาเต้หรือธนันไม่ได้ทำให้ป้ากลายเป็นคนเลวร้ายไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเรายังคงเป็นเราไม่ได้มีดีขึ้นหรือเลวลงตามปากใครแต่ลาเต้มุนีธนันหรือเจ้าปู่ถ้ามันจะเลวอยู่แล้วก็เรื่องของมันฮิ้วแต่ละคนกล้ามากกล้าเอาสิ้นเมียมาห่มกราบซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ากอดกอดนะครับป้าทั้งทนายและทีมงานเสียสละมากถัดมานะครับบอกว่าผ่าน2หมายจับไอ้เถยมาได้ป้าก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วตอนสู้กับมันมีใครรู้บ้างพ่อแก่ๆของป้าตกใจแทบสิ้นสติลูกสาวโดนหมายเรียกลือไปทั้งหมู่บ้านขนาดตำรวจยังตกใจว่าไปมีเรื่องกับคนระดับนี้ได้ยังไงป้าบอกทุกคนว่าขอเป็นตัวเองไม่ต้องกลัวแทนนะป้าสู้สุดใจตอนไอ้จุดๆมันออกอากาศจะฟ้องป้าเ
พื่อนป้าที่สามีเป็นนายพลแชทมาหาทันทีมึงต้องการความช่วยเหลือไหมกรูพร้อมมากป้าผ่านมาแล้วทุกอย่างกลัวกับกระจอกขี้คุกอย่างจุดๆนี้หมายจับอย่างจุดๆทำไมคะถ้าเรามีความจริงเป็นอาวุธศึกไหนๆเราชนะได้หมดค่ะถัดมานะครับบอกว่ารักป้าบุหลันขาและทีมทนายตั้มค่ะรักจากใจค่ะไม่ใช่แค่เขียนค่ะถัดมานะครับบอกว่าทีมทนายตั้มป้าบุหลันและลุงมงคลค่ะ